รีวิว iPhone 14ฉบับเต็มจัดชุดใหญ่ให้ชมกันเลยครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตามไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูข้อมูลทางเทคนิคของ iPhone 14กันนะครับตัวบอดี้นะฮะดีไซน์มีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPhone 13นะครับตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมตัวกล้องครับมาพร้อมกล้องหลัง2ตัวความละเอียด12ล้านพิกเซลมีกล้องหน้า 2D มาพร้อมระบบออโต้โฟกัสครับความละเอียด12ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันสีมีให้เลือกทั้งหมด5สีครับได้แก่สี Midnight สี Starlight สีแดง Product Red สีม่วงและสีฟ้าครับสำหรับหน้าจอนะครับ iPhone 14และ iPhone 14 Plus มาพร้อมหน้าจอ Super Retina XDR ที่เป็นจอ OLED ครับแต่ว่าทางฝั่งของ iPhone 14นั้นขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 6.1 นิ้วความละเอียดจะอยู่ที่ 2,532 คูณ 1,170 พิกเซลครับค่า PPI จะอยู่ที่460ครับสำหรับ iPhone 14 Plus จะมาพร้อมขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วครับความละเอียดจะอยู่ที่ 2,778 คูณ 1,284 พิกเซลค่า PPI จะอยู่ที่458นะครับทั้ง2โมเดลนะครับผมหน้าจอเป็นแบบ HDR ครับรองรับเทคโนโลยีการแสดงสีแบบ True Tone ขอบเขตสีแบบ P3 ครับความสว่างจะอยู่ที่800นิตครับและความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่1,200นิตสำหรับ HDR ครับมาพร้อมระบบ Haptic Touch นะครับชิปประมวลผลทั้ง2รุ่นครับใช้ชิป A15 Bionic CPU เป็นแบบ6คอครับแบ่งเป็น2คอที่เป็น Performance และ4คอที่จัดการด้านพลังงานครับส่วนการ์ดจอหรือว่า GPU ครับมาพร้อมจำนวน5คอครับและ Neuron Engine มีทั้งหมด16คอส่วนเรื่องของแบตเตอรี่ครับ iPhone 14นั้นมาพร้อมความจุ 3,279 มิลลิแอมป์ครับหรือ 12.68 วัตต์ต่อชั่วโมงสามารถเล่นวิดีโอได้ต่อเนื่องนานสูงสุด20ชั่วโมงครับส่วน iPhone 14 Plus มาพร้อมขนาดแบตเตอรี่ 4,325 มิลลิแอมป์หรือ 16.68 วัตต์ต่อชั่วโมงเล่นวิดีโอได้นานสูงสุดถึง26ชั่วโมงมาในฝั่งของ iPhone 14 Pro นะครับตัวเครื่องดีไซน์เป็นแบบ Stainless Steel ครับผมมาพร้อมกระจกเซรามิกชิลด์เช่นเดียวกันครับตัวกล้องครับมีทั้งหมด3ตัวกล้องหลักที่เป็นเลนส์ไวด์ครับมาพร้อมความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไวด์ความละเอียด12ล้านพิกเซลครับและเทเลโฟโต้มาพร้อมความละเอียด12ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเซ็นเซอร์นั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ากล้องหน้าแบบ 2D ครับมาพร้อมระบบออโต้โฟกัสที่เป็นพิกเซลโฟกัสแบบ 100% สีของตัวเครื่องมีให้เลือกทั้งหมด4สีครับได้แก่สีเงินสีทองสีดำ Space Black และสีใหม่สุด นะครับคือสีม่วงเข้มในเรื่องของหน้าจอครับ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ใช้หน้าจอแบบ Super Retina XDR หน้าจอแบบ OLED ครับขนาดของหน้าจอ iPhone 14 Pro จะอยู่ที่ 6.1 นิ้วครับความละเอียดอยู่ที่ 2,556 คูณ 1,179 พิกเซลความหนาแน่นจะอยู่ที่460 PPI ครับใน iPhone 14 Pro Max นั้นมาพร้อมขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วความละเอียดจะอยู่ที่ 2,796 คูณ 1,290 พิกเซลความหนาแน่นจะอยู่ที่460 PPI เช่นเดียวกันครับและทั้ง2รุ่นนะครับมาพร้อม Dynamic Island Always On Display Promotion แบบ Adaptive Frame Rate ครับที่รองรับตั้งแต่1ถึง120 Hz หน้าจอแบบ HDR รองรับการแสดงสีแบบ True Tone ขอบเขตสีกว้างแบบ P3 รองรับระบบ Haptic Touch ครับความสว่างมาตรฐานจะอยู่ที่1,000 นิตและ1,600 นิตสำหรับ HDR นะครับและความสว่างจะมากถึง 2,000 นิตนะครับเมื่ออยู่ในบริเวณกลางแจ้งครับทั้ง2รุ่นใช้ชิป A16 Bionic ครับ CPU คอทั้งหมด6คอแบ่งเป็น2คอด้านประสิทธิภาพและ4คอด้านการจัดการพลังงาน GPU มีทั้งหมด5คอครับมาพร้อม Neuron Engine แบบ16คอสำหรับแบตเตอรี่นะครับ iPhone 14 Pro มาพร้อมความจุ 3,200 มิลลิแอมป์หรือ 12.38 วัตต์อาวร์นะครับสามารถเล่นวิดีโอได้สูงสุด23ชั่วโมงครับและใน iPhone 14 Pro Max นะครับผมมาพร้อมขนาดแบตเตอรี่ 4,323 มิลลิแอมป์หรือ 16.68 วัตต์อาวร์ครับสามารถเล่นวิดีโอได้ต่อเนื่องสูงสุด29ชั่วโมงนะครับและทุกรุ่นของ iPhone 14นะครับผมพอร์ตยังคงใช้พอร์ต Lightning รองรับการชาร์จไร้สายแบบ MagSafe กำลังไฟสูงสุดที่15วัตต์และก็ชาร์จไร้สายด้วยมาตรฐาน QI Standard สูงสุดที่ 7.5 วัตต์ครับเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3ส่วน GPS นั้นเป็นแบบ2คลื่นความถี่ที่มีความแม่นยำสูงครับระบบซิมยังคงใช้แบบซิมคู่ครับรองรับ Nano SIM และ eSIM
ส่วนเครื่องที่จำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจะไม่มีถาดซิมมาให้แล้วจะรองรับเฉพาะ eSIM อย่างเดียวครับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องนั้นได้แก่ iPhone 14สายชาร์จ USB-C to Lightning และเอกสารแนะนำการใช้งานครับและแน่นอนว่ารุ่นนี้ไม่ได้แถมอะแดปเตอร์มาให้นะครับในฝั่งของอุปกรณ์เสริมนะครับ iPhone 14กับ iPhone 13นั้นไม่สามารถใช้อุปกรณ์เสริมพวกเคสร่วมกันได้นะครับส่วนฝั่งของอุปกรณ์ที่ใช้ได้ก็จะเป็นทางฝั่งของสายชาร์จแล้วก็อุปกรณ์ทางด้าน MagSafe ครับเพราะว่าทั้ง2รุ่นมีเทคโนโลยีเดียวกันอยู่ครับหลังจากที่ได้ทราบสเปคทุกรุ่นของ iPhone 14กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปครับเรามาชมไฮไลท์ของทั้ง2รุ่นกันครับเรามาเริ่มกันที่ iPhone 14กันก่อนนะครับในวันที่16กันยายนที่วางขายเป็นครั้งแรกนะครับจะมีจำหน่ายเพียง iPhone 14เท่านั้นส่วนฝั่งของ iPhone 14 Plus นั้นจะมีจำหน่ายในช่วงเดือนตุลาคมนะครับผมเดี๋ยวพวกเราจะอัปเดตให้ทราบกันอีกทีนึงว่าเมื่อไหร่นะครับไฮไลท์เด่นของรุ่นนี้นะครับตัวเครื่องสีใหม่สุดได้แก่สีฟ้าครับสีฟ้าก็จะออกเป็นสีฟ้าอ่อนๆหน่อยนะครับผมถ้าเทียบกับสีฟ้าของ13 Pro ที่เป็น Sierra Blue นะครับตัวนี้จะมีความเข้มกว่าตัวกระจกของ iPhone 14ยังมาพร้อมกระจกเซรามิกชิลแบบรุ่นก่อนหน้านะครับกล้องมีการปรับปรุงเรื่องของเลนส์แล้วก็เซ็นเซอร์ให้มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นรับแสงได้ดีขึ้นนะครับผมประสิทธิภาพในเรื่องของการถ่ายในที่แสงน้อยดีขึ้นถึง 49% เลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของแฟลชตัวนี้มีการปรับปรุงด้วยนะครับทำให้แฟลชที่ได้ออกมาครับมีกำลังที่แรงมากยิ่งขึ้นเวลาถ่ายในที่มืดนั้นภาพค่อนข้างสวยขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับถามว่าจุดเด่นของรุ่นนี้คืออะไรอย่างแรกผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของขนาดของ iPhone 14 Plus ด้วยความที่รุ่น Plus นั้นถูกหายไปตั้งแต่ iPhone 8 Plus นั่นคือตัวสุดท้ายนะที่ใช้คำว่า Plus แล้วก็กระโดดมาเป็น iPhone 14 Plus เขาตัด iPhone 13 mini ออกมาแทนที่ด้วย iPhone 14 Plus เพราะว่าตอนนั้น iPhone 13 mini เนี่ยถามว่ามันขนาดพอดีมือไหมมันก็ขนาดพอดีมือขนาดเล็กสำหรับผู้หญิงบางคนหรือว่าใครที่ไม่ต้องการใช้เครื่องขนาดใหญ่ก็ให้ใช้รุ่นมินิแทนแต่ถ้าว่ามันมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่น้อยนะครับใน iPhone 14 Plus เองนะครับผมโดดเด่นของเขาสุดๆหน้าจอ 6.7 นิ้วแล้วก็แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,325 มิลลิแอมเลยทีเดียวนะครับและ Apple บอกว่า iPhone 14 Plus ตัวนี้แหละที่เป็น iPhone ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานที่สุดณตอนนี้ครับเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iPhone 14ได้แก่เรื่องของระบบตรวจจับการชนหรือว่า Crash Detection หลักการของเขาเนี่ยเขาจะใช้หลายๆเซ็นเซอร์อยู่ในตัวเครื่องนะไม่ว่าจะเป็นไกโรสโคป GPS ไมโครโฟนและอะไรต่างๆครับอยู่ในนี้เพื่อตรวจจับว่าเรากำลังขึ้นรถยนต์อยู่ไหมไมโครโฟนจะจับเสียงครับตอนที่เรานั่งอยู่ในรถแล้วก็ GPS เขาก็จะจับเรื่องของความเร็วตัวนี้ถ้าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับถ้าคนขับนะฮะหรือว่าเราก็ตามแต่เนี่ยไม่สามารถที่จะตอบสนองได้เขาจะมีการโทรแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังเบอร์ฉุกเฉินนะครับถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆนะครับต่อมาคือฟีเจอร์การขอความช่วยเหลือผ่านระบบดาวเทียมหรือว่า SOS via satellite นะครับหลักการง่ายๆของที่ Apple ทำเนี่ยเขาจะมีแอปพลิเคชันหนึ่งครับที่แบบว่าทำให้เราสามารถหมุนไปเพื่อดูว่าทิศทางที่โทรศัพท์เราหันไปมันตรงกับตำแหน่งของดาวเทียมหรือเปล่าและจะมีการส่งข้อความครับเป็นเทมเพลตแล้วก็ส่งไปเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับจะใช้ในกรณีที่พื้นที่นั้นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตคือติดต่อใครไม่ได้เดินหลงป่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าฟังก์ชันนี้ครับจะสามารถใช้งานได้เพียง2ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดานะครับสลับมาที่ทางฝั่งของ iPhone 14 Pro กันบ้างครับส่วนที่เด่นที่สุดนะฮะในรุ่นนี้มองปุ๊บรู้เลยว่านี่คือ iPhone 14 Pro นั่นคือ Dynamic Island ครับส่วนนี้ครับเป็นส่วนของกล้อง 2-depth camera ที่มีการรีดีไซน์ใหม่นะถ้าเราลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 14เนี่ยจะเห็นรอยบากใช่ไหมหลายๆคนอาจจะมองว่าเออรอยบากนั่นแบบดูไม่ค่อยสวยเลยประมาณนี้นะฮะก็เลยมีการรีดีไซน์ในลักษณะนี้ถ้ามองไกลๆเราจะเห็นเป็นรูปคล้ายๆแคปซูลยานะครับเป็นรูปวงรีนะฮะไอ้ผมชอบไอเดียของเขามากเลยนะที่ตอนดูที่งานเปิดตัวชอบมากเฮ้ยคิดได้ยังไงผมถึงมีคำหนึ่งที่ผมคิดว่าเนี่ยเดิมทีเขาคิดว่าจุดตรงเนี้ยมันเป็นจุดด้อยนะฮะแต่เขาทำจุดด้อยออกมาให้เป็นจุดเด่นและเอาจุดเด่นตัวนั้นออกมาเป็นจุดขายนะฮะเรื่องของ Dynamic Island เนี่ยมันทำให้การแจ้งเตือนต่างๆให้เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับทาง iPhone ได้
ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนต่อมาครับเรื่องของหน้าจอรุ่นนี้ฮะมาพร้อมหน้าจอโปรโมชั่น120 Hz ซึ่งความถี่ของตัวนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่1 Hz ไปจนถึง120 Hz นะเขาจะดีกว่าฝั่งของ iPhone 13 Pro Series ที่ผ่านมาเพราะการมาของความถี่1 Hz นี่แหละจึงทำให้ iPhone 14 Pro ครับเป็น iPhone รุ่นแรกที่มาพร้อมระบบ Always On Display ผมเล่าให้ฟังกันนิดนึงถ้าปกติถ้าเรากดค้างไว้อย่างเงี้ยกด1ครั้งเพื่อให้หน้าจอสว่างขึ้นมาเขาก็จะสว่างพวก Wallpaper ขึ้นมาปกติครับแต่ถ้าเรากดล็อกจอครับเขาจะดิมลงไปหรือว่าทำให้มืดลงไปครับแต่ความฉลาดของเขาอยู่ที่ตรงนี้ครับสมมุติว่าเราคว่ำหน้าจอลงเนี่ย iPhone จะรู้ว่าเราคว่ำจอหน้าจอนั้นจะปิดไปครับสมมุติว่าเราเชื่อมต่อหูฟัง AirPods อยู่กับมือถือเครื่องนี้ครับและเราฟังเพลงและเดินออกห่างจาก iPhone เครื่องนี้หน้าจอก็จะปิดครับเพราะเขารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้เครื่องหรือแม้กระทั่งว่าเราเนี่ยใส่ iPhone เข้าไปในกระเป๋าของเรานะครับเขาจะรู้ว่าอ่ะคุณไม่ได้มองหน้าจอแล้วหน้าจอก็จะดับไปนะฮะส่วนนี้มันจะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและอีกเรื่องนึงที่เป็นไฮไลท์สำคัญของหน้าจอนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสว่างครับความสว่างมันมีผลอย่างมากเวลาที่เราใช้งานโดยเฉพาะการใช้งานกลางแจ้งครับในรุ่น14 Pro เนี่ยความสว่างมาตรฐานจะอยู่ที่ 1,000 นิตครับแล้วก็ความสว่าง HDR นะครับจะอยู่ที่ 1,600 นิตและมีความสว่างใหม่ล่าสุดครับเมื่ออยู่กลางแจ้งครับความสว่างสูงสุดจะอยู่ถึง 2,000 นิตเลยทีเดียวนะครับผมได้ลองเอาไปถ่ายคลิปวิดีโอไปถ่ายรูปนะสู้กับแสงแดดเยอะๆตอนนั้นเนี่ยแบบโอ้โหแดดคือเจอฮีทเวฟด้วยแล้วแดดแรงมากๆครับแต่ยังสามารถเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับอันนี้ยกนิ้วให้เลยนะครับผมสำหรับเรื่องของหน้าจอสีก็ตรงด้วยนะครับเพราะว่าเป็นขอบเขตสีแบบ P3 เอาง่ายว่าใครที่แบบชื่นชอบสายวิดีโอสายถ่ายรูปหน้าจอตรงนี้คือจบๆเลยสำหรับมือถือนะฮะพลิกมาที่ด้านหลังครับเรื่องของกล้องรุ่นนี้มาพร้อมกล้องทั้งหมด3ตัวครับคล้ายๆทางฝั่งของ iPhone 13 Pro นั่นแหละ12 Pro เหมือนกันนะฮะแต่สิ่งที่มันแตกต่างคือขนาดของเลนส์ที่ใหญ่ขึ้นเซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นครับความละเอียดสูงสุดจะอยู่ถึง48ล้านพิกเซลเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ย48ล้านพิกเซลมันน่าสนใจยังไงผมบอกให้ฟังอย่างนี้ก่อน iPhone 14 Pro เนี่ยถ้าสมมติว่าเราถ่ายพวกรูป JPEG ต่างๆพวกภาพถ่ายทั่วๆไปนะเขาจะใช้เซ็นเซอร์ขนาด12ล้านพิกเซลเพราะว่าเวลาถ่ายออกมาไฟล์มันจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ารายละเอียดของ12ล้านพิกเซลใน iPhone 14 Pro นี่มันจะมีรายละเอียดที่ดีกว่ารุ่นก่อนหน้าเพราะอะไรเพราะความสามารถเรื่องของ Quad Pixel นี่แหละเริ่มทีตัว Pixel เนี่ยเขาจะเก็บเม็ดสีอยู่ทั้งหมด4เม็ดสีรวมๆกันใน1พิกเซลแต่ว่า Quad Pixel เนี่ยเขาจะเอาพิกเซลตัวนั้นน่ะมาขยายขึ้นนะครับเอาง่ายว่ามันทำให้การรับสีการรับแสงดีมากยิ่งขึ้นประหนึ่งเหมือนตาเราอ่ะดีมากยิ่งขึ้นมันก็เลยทำให้ได้รายละเอียดของแสงสีต่างๆได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับผมส่วนเลนส์ที่เหลือทั้งสองครับทางฝั่งของเลนส์เทเลโฟโต้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของเลนส์อัลตราไวด์นะครับรุ่นนี้ก็สามารถเก็บรายละเอียดได้ดีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับและเรื่องของการเก็บรายละเอียดในที่แสงน้อยทุกเลนส์เลยนะครับผมทำได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับในโหมดของวิดีโอรุ่นนี้ครับมาพร้อมความละเอียด 4K เหมือนเดิมนะฮะ 4K 60 เฟรมต่อวินาทีแต่ถามว่ามันมีอะไรดีกว่านั้นไหมมีครับมาในโหมดแรกก่อนโหมดภาพยนตร์โหมดภาพยนตร์ถูกแนะนำใน iPhone 13มาแต่ว่ารุ่นนั้นเนี่ยสามารถถ่ายความละเอียดสูงสุดได้เพียง 1080p หรือว่า Full HD เท่านั้นแต่ว่าในรุ่น iPhone 14ครับสามารถถ่ายความละเอียดได้สูงสุดถึง 4K แล้วก็เฟรมเรทจะอยู่ที่30เฟรมต่อวินาทีนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกเฟรมเรทที่เป็น24เฟรมต่อวินาทีได้นอกจากนี้ครับการถ่ายวิดีโอเพิ่มความสนุกเข้าไปอีกนั่นก็คือในโหมดของ Action Mode ครับ Action Mode นั้นเป็นโหมดใช้สำหรับการถ่ายกิจกรรมที่แบบว่าเราจะต้องมีการวิ่งหรือว่าเคลื่อนไหวต้องถือกล้องแบบนี้แล้วก็แฮนด์เฮลไปนะครับมันจะช่วยลดเรื่องของการสั่นนะครับผมหลักการของเขาเนี่ยจะใช้เลนส์อัลตราไวด์นะครับผมแล้วก็มีการใช้ซอฟต์แวร์ในการขอบเพื่อทำให้ได้ภาพที่นิ่งที่สุดเขาใช้หลักการ Image Stabilization เข้ามาช่วยโดยการใช้ซอฟต์แวร์ความละเอียดของ Action Mode นะครับจึงจะสูงสุดที่ 2.8K เท่านั้นนะครับผมความละเอียดอีกอันนึงจะอยู่ที่ 1080p แต่โหมดนี้มันช่วยได้เยอะมากๆถ้าสมมติว่าเราต้องการแอคทิวิตี้ที่
มีความเคลื่อนไหวรวดเร็วขนาดนั้นนะครับผมแม้ว่าจะมีแอคชั่นโหมดมาให้นะครับผมแต่ว่าตัวกล้องเองก็มีการพัฒนาเรื่องของระบบกันสั่นด้วยนะครับการกันสั่นของตั้งแต่ iPhone 13 series เป็นต้นมาจะเป็นการสั่นแบบ2ชั้นคือการสั่นที่ตัวชิ้นเลนแล้วก็การสั่นที่เซ็นเซอร์ชิปครับการกันสั่นแบบเซ็นเซอร์ชิปนั้นจะเป็นรุ่นที่2นะมีการพัฒนาที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเอาง่ายๆสรุปคือจะทำให้ถ่ายวิดีโอได้นิ่งขึ้นนะครับผมมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นและหลายๆฟังก์ชันที่ผมได้กล่าวมานะครับใน iPhone 14 Pro ก็มีใน iPhone 14ด้วยนะครับอย่างเช่นพวก Cinematic Mode Action Mode นะครับผมส่วนกล้องหน้านะครับผมที่ไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือประสิทธิภาพในเรื่องของระบบออโต้โฟกัสที่ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการโฟกัสของกล้องหน้าจะเป็นพิกเซลโฟกัสแบบ 100% นะเวลาที่เราเซลฟี่กับเพื่อนๆเนี่ยตัวกล้องจะทำการตรวจจับใบหน้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและกล้องหน้าเองก็สามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมมาในฝั่งของชิปกันบ้างครับผมชิปใน iPhone 14 Pro นะครับจะมาพร้อมชิป A16 Bionic ความโดดเด่นของเขาครับถือว่าเป็นชิปแรกที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับ4นาโนเมตรครับมันจะเล็กลงไปอีกการผลิตในระดับเล็กขนาดนี้จะทำให้เพิ่มจำนวนของทรานซิสเตอร์มากขึ้นครับบางคนอาจจะได้ยินคำว่าทรานซิสเตอร์เสร็จปุ๊บเบลอกันไปเลยผมอธิบายให้ง่ายๆอย่างนี้ครับให้เปรียบเทียบเหมือนเซลล์สมองก็ได้ครับแต่ไม่ใช่ 84,000 เซลล์นะให้นึกสภาพว่ามีเซลล์สมองครับไอตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยจำนวนทรานซิสเตอร์ที่มากขึ้นทำให้การคิดคำนวณอะไรต่างๆทำได้ดีแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและความร้อนลดลงครับชิปตัวนี้ก็เลยร้อนน้อยกว่านั่นเองนะครับผมแล้วก็มีระบบนึงครับที่ชื่อว่า Photonic Engine ที่ทาง Apple ได้นำเสนอขึ้นมาจะเป็นเรื่องของการทำให้การถ่ายภาพนั้นมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นเดิมทีเขาจะใช้หลักการ Diffusion มาเพื่อเพิ่มรายละเอียดให้กับตัวรูปถ่ายใช่ไหมแต่ว่าส่วนนั้นน่ะจะมาทำทีหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จแต่ Photonic Engine เนี่ยเขาจะมีการคิดคำนวณใหม่นำไฟล์ที่ยังไม่ได้คอมเพรสหรือว่ายังไม่ได้บีบอัดครับเข้ามาทำก่อนมันจึงทำให้ไฟล์ต้นฉบับนั้นไม่ได้สูญเสียแล้วเวลาไฟล์สำเร็จออกมาของพวกการถ่ายรูปเนี่ยมันจะได้รายละเอียดที่ดีมากยิ่งกว่านะครับผมและความสามารถของ Photonic Engine นะครับที่มีใน iPhone 14 Pro ก็จะมีอยู่ใน iPhone 14ธรรมดาด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับได้ประสิทธิภาพในเรื่องของการถ่ายภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในฝั่งของ iPhone 14เนี่ยชิป A15 Bionic ซึ่งเป็นตัวเดียวกับทางฝั่งของ iPhone 13 Pro Series นะครับมีการอัปเกรดขึ้นมาตัวนี้ทาง Apple บอกว่าเขามีการพัฒนาปรับปรุงเรื่องเทอร์โมด้วยนะครับหรือว่าการจัดการทางด้านเรื่องความร้อนเรายังไม่เห็นโครงสร้างภายในว่าจะเป็นยังไงถ้าเราจะได้เห็นจริงๆเดี๋ยวจะมีเว็บไซต์นึงครับชื่อว่า iFixit เขาจะเป็นคนแกะเครื่องออกมาและเรามาดูกันว่าในการจัดการเรื่องความร้อนที่เขาบอกว่า iPhone 14เนี่ยจัดการความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นมันจะเป็นอย่างไรแต่สรุปโดยรวมนะครับผมชิปทั้ง2ตัวที่มันแตกต่างกันนั้น A15 Bionic กับ A16 Bionic ผมเข้าใจว่าเป็นความตั้งใจที่จะทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างรุ่นธรรมดากับรุ่นโปรนะครับที่จะทำให้แยกกันอย่างชัดเจนใครอยากได้สิ่งที่ใหม่สุดดีสุดแน่นอนล่ะแพงที่สุดก็ต้องไปรุ่นโปรครับแต่ถ้าใครอยากจะได้เทคโนโลยีที่ใหม่อยู่แล้วก็คิดว่าในรุ่นโปรมันอาจจะเกินไปสำหรับเราเขาก็เลยมีตัวเลือกในรุ่น14ธรรมดามาให้นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเลือกเอาตามที่เหมาะสมกับเรานะฮะต่อไปมาลองเปรียบเทียบกันนะครับผมเราเริ่มกันที่ฝั่งของ iPhone 14กันก่อนแล้วกันนะครับซ้ายมือของผมสีเขียวที่คุณเห็นอยู่นี้คือ iPhone 13 mini นะครับพอดีเราไม่มี iPhone 13ก็เลยไม่สามารถเปรียบเทียบให้ดูได้นะฮะแต่ว่า13กับ13 mini คือแบบเดียวกันต่างกันแค่ตัวเครื่องครับส่วน iPhone 14ที่อยู่ในมือของผมเนี่ย 6.1 นิ้วนะครับถามว่าดีไซน์มีความแตกต่างกันมากไหมวัสดุเหมือนกันครับเป็นอลูมิเนียมครับตัวขอบเครื่องบริเวณส่วนนี้เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันตัวฝั่งของขอบเนี่ยเป็นสีด้านนะครับเวลาที่เราจับนะกระจกด้านหลังเซรามิกชิลเหมือนกันครับเป็นแบบใสนะฮะเป็นแบบมันวาวส่วนที่เห็นเด่นๆชัดเลยที่ผมมองว่ามันต่างกันคือเรื่องของเลนส์กล้องเลนส์กล้องของ iPhone 14ใหญ่กว่า iPhone 13อย่างชัดเจนและที่บริเวณแฟลชครับแฟลชนั้นมีความแตกต่างกันแฟลชของรุ่น iPhone 14นั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็สีทูโทนเนี่ยผมมองว่ามันมีการปรับปรุงมากขึ้นนะฮะโ
ดยรวมครับอื่นๆนั้นเหมือนกันหมดเลยครับพวก Face ID อะไรต่างๆกระจกหน้าจอเหมือนกันเลยนะครับผมมาในฝั่งของ iPhone 14 Pro กับ iPhone 13 Pro กันบ้างครับขนาดเท่ากันเลยครับผม 6.7 นิ้วเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับผมเรื่องของกล้องแน่นอนว่าฝั่ง iPhone 14 Pro นั้นมีเลนส์ที่ขนาดใหญ่กว่าฐานของตัวกล้องครับสูงกว่าเหมือนกันนะแล้วก็มีความกว้างกว่าครับด้านหลังกระจกเซรามิกชิลดีไซน์เป็นแบบด้านเหมือนกันครับผมสีของ iPhone 13นั้นสีใหม่ล่าสุดที่เขาเปิดตอนนั้นเป็นสีเซราบูเนาะก็ได้รับความนิยมสูงเหมือนกันครับแต่ในปีนี้ครับสีพระเอกเลยคือสี Deep Purple เป็นสีม่วงแบบม่วงแพงๆอ่ะคือตอนที่เราเห็นพวกภาพแนวคิดหรือภาพหลุดอะไรออกมาเนี่ยมันเป็นแบบสีที่รู้สึกไม่สวยเลยแต่เป็นสีตัวจริงนั้นสวยมากๆเลยนะครับถัดมานะครับเหนือขึ้นไปของกล้องคือเรื่องของแฟชดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันครับมีการปรับปรุงนะเรื่องของขนาดของแฟลชที่ดูใหญ่กว่านะครับเห็นไหมฮะว่าฝั่ง iPhone 14ใหญ่กว่าเยอะมากเลยแล้วก็มี LiDAR Scanner เหมือนกันครับที่เอาไว้จับระยะนะครับส่วนด้านหน้าครับพอหันมาเราจะเห็นความแตกต่างเลยนั่นก็คือในฝั่งของ Dynamic Island นะครับผมและกล้องหน้า True Depth ของทางฝั่ง iPhone 13เห็นไหมฮะรอยบากกับรอยที่เป็น Dynamic Island หรือว่าเกาะมหัศจรรย์ของทาง Apple นะครับแตกต่างกันอย่างชัดเจนและแน่นอนครับเรื่องของหน้าจอที่ฝั่งของ iPhone 14นะครับมาพร้อมหน้าจอแบบ Always On Display นะครับผมถึงแม้ว่าเราจะล็อกจอก็ติดตลอดเวลานะครับโดยรวมแล้วเนี่ยดีไซน์ถ้ามองจากภายนอกถ้าคนที่ไม่รู้อีหนูอีเน่เรื่องของ iPhone เลยนะจะคิดว่าทั้ง2รุ่นนี้เหมือนกันนะครับแต่แน่นอนแหละว่าการแยกกันง่ายๆนั่นก็คือเรื่องของ Dynamic Island ที่อยู่ด้านหน้านะครับผมโดยรวมวัสดุใกล้เคียงกันแต่ iPhone 14นั้นจะหนักกว่านิดหน่อยนะครับผมแต่ถ้าใส่เคสออกมาก็รู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่ส่วนเรื่องของราคาเอาง่ายๆว่าถ้าราคาเนี่ยที่ต่างประเทศเขาจะเปิดตัวเท่าเดิมเลยนะครับแต่ว่าพอมาเป็นเงินไทยแล้วบางรุ่นเนี่ยจะสูงขึ้นตั้งแต่ 2,000 ถึง 3,000 บาทจริงๆมันเป็นแนวคิดง่ายๆมากเลยครับมันมาจากเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนเพราะว่าสมัยก่อนตั้งแต่ iPhone 13ของปีที่แล้ว1ดอลลาร์ครับตอนนั้นประมาณสัก32หรือ33บาทนะแต่ว่าในปีนี้1ดอลลาร์คิดเป็นเงิน36ถึง37บาทมันมีส่วนต่างเพิ่มขึ้นมาประมาณ3บาทดังนั้นเนี่ยมันสมมุติเนี่ย iPhone 14 Pro เริ่มต้นอยู่ที่999เหรียญใช่ไหมหรือประมาณ 1,000 เหรียญนั่นแหละมันก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 3,000 บาทถ้าเราคูณกันถูกปะมันก็เลยเห็นว่าเอ้ยทำไมมันถึงจะแพงขึ้นแล้วการกำหนดราคาของเขาอ่ะจะกำหนดณวันที่เปิดตัวไงมันก็เลยทำให้ราคารู้สึกว่ามันก็เลยรู้สึกแพงขึ้นนะครับเนี่ยนี่เป็นที่มาที่ไปของเรื่องราคาครับถัดจากการเปรียบเทียบดีไซน์นะครับเรามาดูเรื่องประสิทธิภาพมาดูคะแนนกริกเบนซ์กันนะครับผม iPhone 13 mini iPhone 14นะครับ iPhone 13 Pro Max และ iPhone 14 Pro Max นะครับขอเริ่มต้นกันทางฝั่งของ iPhone 13ก่อนนะฮะแรมที่เราเห็นของ iPhone 13ตัวนี้อยู่ที่4 GB ครับแต่ทางฝั่งของiPhone 14นะครับอยู่ที่6 GB นะครับมีจำนวนที่มากขึ้นนะฮะถึง2 GB เลยทีเดียวมาดูคะแนนของ CPU กันบ้างครับฝั่งของ iPhone 13นะครับอยู่ที่1733สำหรับ Single Core นะครับ iPhone 14อยู่ที่1722นะรันไปรันมาเอาจริงๆคือก็ไม่ได้หนีอะไรกันมากครับสำหรับคะแนน Single Core ส่วนคะแนน Multi-Core ครับอยู่ที่4575ครับผมสำหรับ iPhone 13แล้วก็4613ครับสำหรับ iPhone 14จริงๆก็ไม่ได้หนีกันมากแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับมาดูในเรื่องของคะแนน GPU หรือว่าการ์ดจอนะครับนี่ครับเห็นกันอย่างชัดเจนเลยคะแนนการ์ดจอของ iPhone 13 mini นะฮะอยู่ที่15,33แต่ฝั่งของ iPhone 14นั้นอยู่ที่ 12,598 เลยทีเดียวนะครับนี่จะเห็นว่าประสิทธิภาพที่มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าจำนวนคอของการ์ดจอเพิ่มขึ้น1คอนั่นเองนะครับผมกระโดดมาทางฝั่งของ iPhone 13 Pro Max เทียบกับ iPhone 14 Pro Max กันบ้างครับแรมเท่ากันครับ CPU คนละตัวเพราะ iPhone 14 Pro Max ใช้ A16 Bionic 13 Pro Max ใช้ A15 Bionic มาดูคะแนนของ CPU กันครับ CPU จะเห็นได้ว่าของiPhone 13 Pro Max อยู่ที่ 1,730 นะฮะแต่ว่า iPhone 14 Pro Max อยู่ที่ 1,861 แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับส่วนคะแนน Multi-Core ครับของ iPhone 13 Pro Max อยู่ที่ 4,722 แต่ iPhone 14 Pro Max อยู่ที่ 5,229 เห็นไหมครับเริ่มห่างออกไปอย่างชัดเจนนะฮะมาดูคะแนนของการประมวลผลด้านการ์ดจอกันบ้างครับ
การ์ดจอจำนวนเท่ากันครับอยู่ที่5คอแต่ทางฝั่งของ iPhone 13นั้นคะแนนออกมาที่ 14,483 คะแนนแต่ iPhone 14 Pro Max อยู่ที่ 15,421 คะแนนนะครับพอจะเห็นประสิทธิภาพคร่าวๆแล้วตัวเลขตัวนี้มันทำให้เราเห็นได้ว่าดีขึ้นขนาดไหนแต่สิ่งที่ช่วยทำให้เราเห็นภาพได้มากขึ้นนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการใช้งานในรูปแบบต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบแล้วกันว่าเนี่ยประสิทธิภาพของ A16 Bionic เทียบกับ A15 Bionic แล้วมันจะเป็นอย่างไรในแง่ของเรื่องความเร็วนะเพราะว่าถ้าดูตัวเลขตรงนี้บางคนอาจจะมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวต้องไปลองใช้งานจริงกันนะครับได้เห็นข้อมูลทางเทคนิคกันไปแล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวต่อไปครับผมกลัวว่าทุกคนจะเบื่อผมจะพาทุกคนนำกล้องของ iPhone ทั้ง2รุ่นครับออกไปทดสอบที่ outdoor กันมาดูกันซิว่าประสิทธิภาพนั้นจะเจ๋งจริงๆอย่างที่ Apple ว่ากันไว้หรือเปล่าตามไปชมกันครับและเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพที่ชัดเจนของกล้อง iPhone 14และ iPhone 14 Pro Max นะครับผมอยู่ซิทูเอชั่นข้างนอกครับตอนนี้เรามาดูกันว่าจะสามารถรีดประสิทธิภาพของกล้องโดยซีนนี้ผมจะเน้นเรื่องของภาพถ่ายครับตามมาชมครับตอนนี้เราอยู่กับน้องพิงนะฮะตากล้องประจำของ iMod เราจะนำ iPhone รุ่นนี้ครับ14 Pro Max มาให้พิงลองถ่ายดูแล้วจะถามความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพิงครับพี่มี iPhone 14 Pro Max มาให้เราลองครับรีบประสิทธิภาพพี่ดูหน่อยที่ซีนแรกนะครับผมเป็น Starbucks นะที่เราไปแดดค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าช่วงนี้เชียงใหม่ฝนตกค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าวันนี้แดดเป็นใจแถมให้ด้วยนะครับสิ่งที่เจอปัญหาสำหรับเราก็คือเรื่องของอากาศที่มันร้อนแล้วเวลาที่เราใช้พวกกล้องพวกอะไรเงี้ยมันจะทำให้ความร้อนเกิดขึ้นง่ายกว่าปกติแต่ว่าในเรื่องของการสู้แสงต้องบอกว่า iPhone 14 Pro Max ตัวเนี้ยที่มาพร้อมความสว่างหน้าจอสูงสุดที่ 2,000 นิตเวลาอยู่นอกสถานที่หรือว่าอยู่ที่กลางแจ้งนี่ช่วยได้ค่อนข้างเยอะครับเวลาที่เราไปถ่ายเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยมันทำให้เห็นแสงนะฮะเห็นพวกเงาอะไรต่างๆเวลาที่เราจะถ่ายรูปถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ผลงานภาพที่ได้ค่อนข้างโดดเด่นส่วนที่ผมพอใจมากที่สุดคือเรื่องของการทดสอบการถ่ายย้อนแสงในที่ที่มีแสงมากๆเลยผมให้นางแบบยืนพิงเสาแล้วก็ให้ถ่ายย้อนแสงเลยทั้ง2รุ่นนะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีหน้านางแบบนะจริงๆถ้าเก็บรายละเอียดไม่ดีอ่ะน่าจะเป็นเงาแล้วดำเลยนะเพราะว่าตัวกล้องอ่ะจะไปคำนวณฉากบริเวณด้านหลังให้มันพอดีแต่ตรงนี้ครับทั้งเงาของนางแบบหน้าก็ยังเห็นความแสงสว่างและริมไลท์ของผมครับก็ยังแสดงรายละเอียดดีเทลได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็ยังเห็นอยู่นะถึงแม้ว่าอาจจะไม่เห็นลูกกลมๆนะแต่ท้องฟ้าสว่างเห็นแสงสว่างค่อนข้างเยอะว่าทำได้ดีเลยส่วนเรื่องของการถ่ายแบบ48ล้านพิกเซลโลเคชันตรงนี้ที่เราใช้เนี่ยมันจะมีสีเขียวค่อนข้างเยอะมีสีเขียวสีฟ้าสีน้ำตาลนะฮะเวลาที่เราถ่ายออกมานะรวมกับตัวแบบที่อยู่นั้นด้วยมันจะได้ไฟล์ขนาดค่อนข้างใหญ่มากนะเปิดโปรขึ้นมานะไฟล์ขนาด100เมกเลยทีเดียวนะครับทำให้เราซูมเข้าไปแล้วสามารถเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นำไฟล์ตรงนั้นมาแต่งผ่านมือถือนะก็จะมีความสวยงามเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมว่าด้วยเรื่องของคุณภาพกล้องหลังขนาด48ล้านพิกเซลที่เป็นแบบควอดพิกเซลที่ผมอธิบายไว้ก่อนหน้านะผมมีภาพที่ถ่ายจากสถานที่โลเคชั่นที่เชียงใหม่แล้วก็มีอีกที่นึงที่ผมถ่ายมาจากสหรัฐอเมริกานะครับที่ได้ไปลองเล่นตรงนั้นจะเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนเวลาที่เราซูมเข้าไปจะเห็นรายละเอียดนะมีทั้งนกมีทั้งก้อนหินมีทั้งน้ำมีทั้งคลื่นอะไรเงี้ยถ้าหากสลับมาทางฝั่งของ iPhone 14นะครับที่มาพร้อมกล้อง2กล้องความละเอียดของแต่ละกล้องอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะมันอาจจะเก็บรายละเอียดได้ไม่ดีเท่าตัวนี้เรื่องของหน้าจอส่วนนี้มันไม่สว่างเท่าทางฝั่งของ iPhone 14 Pro แต่คุณภาพของเรื่องกล้องถามว่าทำได้ดีไหมผมคิดว่าก็ยังทำได้ดีอยู่นะแต่ถ้าให้เปรียบเทียบกันจริงๆผมให้คะแนนของ iPhone 14 Pro มากกว่านะครับสมมุติให้ตัวนี้เต็ม10ตัวนี้ผมจะให้อยู่สักประมาณ9แล้วกันต่างกันสักประมาณ1คะแนนหรือ 8.5 ด้วยซ้ำนะไฟล์มันก็ไม่ได้ขี้เหร่มันไม่ได้น่าเกลียดเลยนะสำหรับถ่ายจาก iPhone 14ตัวนี้นะครับผมก็ถือว่ายังโอเคอยู่ครับถ่ายออกมานี่เป็นตัวอย่างที่เราได้นำมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็ผมก็ถ่ายทั้ง2รุ่นเลยพร้อมๆกันแล้วก็เอาภาพตัวอย่างมาให้ดูก็ลองพิจารณาด้วยตัวคุณเองครับอยู่เชียงใหม่มานานไม่เคยไปประเสริฐแลนด์เลย
นะครับน้องๆหาโลเคชันตรงนี้มาให้เพื่อที่จะไปดูกีฬาแบบเอ็กซ์ตรีมมีสเก็ตบอร์ดมีนั่นนี่แต่เราก็ให้นางแบบของเราขับสกูตเตอร์โหมดที่เราใช้งานกันหลักๆที่ประเสริฐแลนด์คือแอคชั่นโหมดครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะขอใช้ iPhone 13 Pro Max ของผมก่อนดูว่าถ้าถ่ายวิดีโอแบบ 4K 60เฟรมต่อวินาทีโดยไม่มีแอคชั่นโหมดนั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมขอวิ่งตามนางแบบของเรานะครับเอาตามความเร็วสูงสุดเลยครับไปเลยอันนี้พยายามจับมือให้นิ่งมากที่สุดนะฮะโอเคโอเคครับไปเลยครับสวิตช์สวาร์ทได้เลยครับจะวิ่งความเร็วดูโอเคเลยโอเคฝั่งของ iPhone 13 Pro Max เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับต่อไปนี่ฮะเพจของเรา iPhone 14 Pro Max ครับกับ Action Mode ตอนแรกถือด้วย2มือแต่ว่ามันไม่ถนัดก็เลยแบบคือเวลาที่ผมถ่ายผมจะต้องวิ่งไปแล้วถือ2มือมันอาจจะเสียบาลานซ์อ่ะผมก็เลยถือด้วยมือเดียวแบบนี้เลยแล้วก็วิ่งตามคือตอนนั้นก็วิ่งให้เต็มเหนียวเลยเท่าที่เราจะทำได้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับ3 2เริ่มโอเคย้อนกลับมาครับโอ้โหตกใจเลยเพราะว่าภาพมันค่อนข้างนิ่งมากนะครับวิดีโอที่ได้มามันค่อนข้างสมูทเลยนะครับพอมานั่งดูกับน้องนางแบบเขาเฮ้ยมันนิ่งมากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเออคือไม่คิดว่ามันจะทำแบบนี้ได้เพราะว่า iPhone รุ่นเก่าแค่เราเดินนะครับแค่เดินเร็วหน่อยนะมันก็จะมีความยุบยาบอยู่ถ้าใครถ่ายวิดีโอบ่อยๆนะแต่ว่าเปิดแอคชั่นโหมดปุ๊บทุกอย่างสมูทนะครับภาพที่ได้นะครับอยากให้ทุกคนได้ไปเห็นมากกว่าว่าเปิดแอคชั่นโหมดของ iPhone 14 Pro เทียบกับ iPhone 13 Pro Max ที่เป็นโหมดการถ่ายวิดีโอแบบปกตินะให้ทุกคนดูด้วยตากันดีกว่าแล้วก็ดูว่า13 Pro Max ทำได้ดีขนาดไหนแล้วก็14 Pro Max เปิดแอคชั่นโหมดจะทำได้ดีขนาดไหนให้ภาพเป็นตัวตอบคำถามของคุณแล้วกันฮะโลเคชั่นที่3นะครับเราเลือกเป็นสถานที่ของเมย่าสี่แยกบริเวณวันนิมมานแล้วก็ติงพาร์คนะครับตอนนั้นเราไปถ่ายรูปภาพกันก่อนพร้อมครับ3 2 1ส่วนนี้ผมว่าถ้าเป็นการถ่ายแบบช็อตออน iPhone ธรรมดาคือถ่ายโหมดกล้องธรรมดาเนี่ยมันได้รายละเอียดที่ดีนะแต่เราต้องหาทิศทางแสงที่ดีหลายๆครั้งที่ถ่ายที่บริเวณหน้าเมย่านะไนท์โหมดแทบไม่ได้แอคทีเวทเลยไม่ได้แอคทีเวทหมายความว่าไนท์โหมดไม่ถูกเรียกใช้เพราะว่าโหมดธรรมดาของกล้องอ่ะเขายังสามารถเก็บรายละเอียดของแสงได้ดีกว่าพอเห็นภาพไหมว่าเซ็นเซอร์ที่มันใหญ่ขึ้นอ่ะเดิมทีจุดตรงนั้นอ่ะบางครั้งเราจะต้องแอคทีเวทไนท์โหมดคือต้องถือนานๆอ่ะประมาณ 1-3 วิถึงจะสามารถถ่ายรูปออกมาได้แล้วก็ต้องถือนิ่งๆแต่ในส่วนเนี้ยก็เปิดโหมดกล้องธรรมดาเลยกดแชร์ไปปุ๊บคือภาพที่ได้ออกมาค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวมาทางฝั่งของกล้องหน้ากันบ้างกล้องหน้าตัวนี้นะครับมีการพัฒนาเขาใช้การระบบโฟกัสแบบใหม่ที่เป็นพิกเซลโฟกัสนะครับซึ่งผมได้ลองทดสอบนะลองทดสอบเองก่อนคือให้ยืนหลายๆคนเลยแล้วก็ยกขึ้นมาทำเซลฟี่จะบอกว่ากล้องหน้ามันสามารถจับหน้าคนได้เยอะมากๆเลยนะไม่ใช่แค่แบบว่า 1-2 คน3คนแค่นั้นแต่นี่เก็บได้ทั้ง 4-5-6 คนคือแบบเยอะมากๆกล้องหน้าเขามองเห็นคือโฟกัสได้รวดเร็วมากๆถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับโดยรวมสิ่งที่ผมชื่นชอบคือแสงอ่ะมันเข้ามาเยอะแล้วเรื่องของไวท์บาลานซ์มันดีขึ้นค่อนข้างเยอะด้วยความที่ด้านหลังของ iPhone 14 Series เขาจะมีเซ็นเซอร์วัดแสงเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเดิมทีจะมีเฉพาะข้างหน้ามันก็เลยทำให้ระบบไวท์บาลานซ์มันแบบแปลกๆหน่อยแต่ในรุ่นนี้ครับไวท์บาลานซ์ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีจะเห็นจากตัวอย่างที่พวกผมพยายามลองถ่ายนางแบบที่ใส่โค้ทสีแดงเนาะมีชุดสีดำมีรองเท้าบูทสีดำด้วยอะไรเงี้ยมีกระโปรงสีน้ำตาลแล้วก็ไปถ่ายกับรถตุ๊กๆที่มีสีม่วงอยู่นั้นด้วยนะครับกล้องเนี่ยสามารถแยกเฉดสีแดงของเสื้อโค้ทของนางแบบได้เฉดสีแดงของรถ2แถวได้นะครับรถแดงตัวเนี้ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยแม้ว่าเป็นสีแดงเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีแดงคนละเฉดนะครับจะเห็นว่าการเก็บพวกเฉดสีแล้วก็แสงสว่างทำได้ดีค่อนข้างเยอะเลยคราวนี้มาฝั่งของโหมดซีนิมาติกกันบ้างอ่ะเดี๋ยวพี่จะเอา iPhone 14ให้เราได้ลองเซลฟี่ด้วยนะครับโอเค
ยื่นมือถือมาด้านหน้าครับค้างไว้ครับผมเฮ้ Cinematic Mode ของ iPhone 14 Pro และ iPhone 14ธรรมดาความละเอียดจะขึ้นมาเป็น 4K แบบ 30 เฟรมต่อวินาทีซึ่งมันดีกว่ารุ่นก่อนหน้าที่ทำได้แค่ 1080p หรือว่า Full HD เท่านั้นทำให้รายละเอียดของคลิปที่เราเก็บได้มันดีมากยิ่งขึ้นผมถ่ายเสร็จนะให้น้องนางแบบดูนะน้องนางแบบแบบเห็นโหมันทำได้ขนาดนี้เลยทำไมมันชัดแล้วก็แบบว่ามันดูแบบเราป๊อปออกมาจากแบ็คกราวด์เลยอะแบ็คกราวด์ด้านหลังโดนเบลอนะครับแล้วก็มันไม่เป็นวุ้นๆที่บริเวณเส้นผมอีกแล้วนะแล้วก็เดินตามมาแล้วมาทำการชิปโฟกัสด้วยชิปโฟกัสทั้งเรื่องของให้นางแบบทำการถ่ายเซลฟี่แล้วผมก็ไปแตะที่หน้านางแบบสลับมาที่ iPhone นะครับก็ยังสามารถทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีอีกหนึ่งคนเข้ามาในซีนด้วยนะครับเพื่อที่จะดูว่าอ่ะถ้ามา2คนแล้วจะเป็นยังไงมีการแบบใช้ให้ระบบออโต้ดีเทคว่าถ้าคนหันหน้ามาก็จะให้โฟกัสที่หน้าแบบหลักก่อนแล้วพอแบบหลักหันไปหาคนด้านหลังกล้องก็จะไปโฟกัสที่คนด้านหลังอันนี้คือความสามารถของ Cinematic Mode โดยรวมนะฮะของ Cinematic Mode ผมชอบรายละเอียดที่มันเพิ่มมากขึ้นเป็น 4K แล้วก็เรื่องของการตัดขอบที่มันดีขึ้นนะครับอันนี้ผมค่อนข้างที่ชอบเลยนะฮะสำหรับโหมดนี้นะจากที่ได้ลองเทสถ่ายรูปตอนกลางคืนโดย iPhone 14 Pro นะฮะหลายๆคนคงจะสงสัยเรื่องแรกเลยว่าเขายังมี Ghost Fair อยู่ไหมผมก็ตอบให้เลยว่าก็ยังมีให้เห็นอยู่นะแต่สิ่งที่มันดีขึ้นมาคือเรื่องของการเก็บแสงนะฮะเก็บแสงเก็บรายละเอียดในที่แสงน้อยนี่ทำรายละเอียดได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะเราให้นางแบบได้ลองดูภาพที่เราได้ถ่ายออกมาเขาก็ชมเลยว่าเฮ้ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันสว่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็สีสวยด้วยคมชัดมากขึ้นด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ยังต้องแก้ไขนั่นแหละก็คือเรื่องของ Ghost Fairแต่ว่าการเก็บแสงทำได้ดีครับผมและโลเคชันสุดท้ายนะครับก็ตรงข้ามกับเมย่าเลยเราเดินเข้าไปที่ติงปาร์คส่วนบริเวณนั้นจะมีโซนที่มันมืดอยู่และแสงไฟเปิดไม่เยอะแล้วก็จะมีซอกมุมด้วยที่เราสามารถเข้าไปเพื่อทดสอบระบบของแฟลชด้วยสิ่งที่เราอยากจะพิสูจน์คือถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในที่ที่มันมืดจริงๆและเราเปิดแฟลชขึ้นมามันจะเป็นยังไงตรงนี้ค่อนข้างมืดเลยทีเดียวนะครับมองด้วยสายตานี่ไม่เห็นหน้านางแบบเลยเดี๋ยวเราตัดตัวไนท์โหมดออกแล้วเราจะเน้นเรื่องแฟลชอย่างเดียวนะ1 2 3มันจับหน้าคนนั้นได้ด้วยนะเมื่อกี้อ่ะคราวนี้ 1x ครับ1 2 3โอเคระยะ 2x บ้างครับระยะ 2x ยืนอยู่ที่เดิมครับเล็งที่หน้าแบบ1 2แต่ช่วยโฟกัสด้วย1 2 3แล้วสุดท้าย 3x นะครับ1 2 3โอเคซาร่ามาดูด้วยกันเลยครับมาดูนี้เราจะเริ่มต้นที่1x ของเรานะครับอยู่นี่จากภาพมืดๆนะตรงนี้เห็นไหมผนังน่าจะเป็นสีเขียวแหละแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงนะครับดูสีเสื้อดูกระโปรงนะครับรองเท้านะแต่ก็ยังเห็นน้อยอยู่เนาะมีแบบเม็ดๆไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับอันนี้ 0.5x อันนี้ 1x ครับรายละเอียดดีขึ้นครับดูไกลคมชัดนะครับผมเรื่องของเสื้อเนี่ยสีแยกกันชัดเจนนะครับได้ครบอันนี้ก็สวยเลยพอดีโฟกัสเข้าพอดีนะครับมาระยะ 2x ครับก็ชัดเจนขึ้นนะใกล้ขึ้นแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัว 3x ครับนี่จากที่ที่มืดๆนะรู้สึกว่าแสงที่แฟลชออกมานี่ทำให้ดูมีความเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่า Apple บอกว่ามีการอัปเกรดระบบแฟลชใหม่ของ iPhone 14 Series นะครับรองรับการยิงแฟลชออกไปในระยะต่างๆนะครับผมลองทดสอบเลยเอาไปในทางเดินที่ค่อนข้างมืดเลยนะถ้ามองด้วยตาเปล่าเรายังจะรู้สึกว่ามันมองยากเลยนะครับโหอย่างแรกที่ตกใจคือเรื่องของ White Balanceเราจะเห็นว่าไว้บาลานซ์ของบริเวณโดยรอบของชุดนางแบบนะครับของผิวแล้วก็ของผมอะไรเงี้ยมันดูตรงนะกับสายตาที่เราเห็นเมื่อเราอยู่กลางแจ้งแต่รายละเอียดของกล้อง 0.5 หรือว่าเลนส์อัลตร้าไวด์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เนียนกริปเท่ากับกล้องไวด์พอเราสลับมาเป็นกล้องไวด์ที่เป็น 1x นะครับหรือว่ากล้องหลักเนี่ย
ดีเทลมันได้เยอะขึ้นผิวหน้าจะเริ่มเห็นชัดมากขึ้นเห็นขนตาเห็นพวกอะไรต่างๆแล้วก็ noise ลดลงอย่างชัดเจนและแน่นอนครับเวลายิงแฟลชเข้าไป white balance ก็ยังทำดีเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเรายืนในแต่ละที่อ่ะมันก็จะทำให้แบบระยะแฟลชยิงออกไปอ่ะมันเท่าเดิมคือเรายืนอยู่ที่เดิมแต่ว่าเราแค่เปลี่ยนระยะเลนส์ออกไปใช่ไหมตัวนี้มันทำให้ภาพที่ได้ออกมาถือว่าดีขึ้นค่อนข้างเยอะในระยะที่ผมชอบที่สุดสำหรับการถ่ายผ่านแฟลชคือระยะ 1x นะครับมันทำให้เห็นรายละเอียดที่ดีแล้วก็โดยรวมเนี่ยผมชอบเรื่องของ white balance แหละที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็การจับโฟกัสนะครับในที่มืดๆเงี้ยทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าถามว่าชอบอะไรมากที่สุดแน่นอนครับผมสนุกมากๆกับการถ่ายแอคชั่นโหมดที่ประเสริฐแลนด์ตอนไปถ่ายนางแบบเล่นสกูตเตอร์ครับถ้าพอเผื่อๆก็น่าจะพอได้แต่ไม่ต้องขึ้นข้างบนหรืออาจจะเริ่มจากข้างบนลงมาโอเค iPhone 14 Pro Speed ครับผมแอคชั่นโหมด3 2เริ่มครับพี่ว่าน่าจะครบคือมันนิ่งมากนี่คือวิ่งนี่มือเดียวด้วยนะเนี่ยถือมือเดียวด้วยระหว่างที่แบบว่าอยากจะได้มุมต่ำมัน disrupt ตัวแอคชั่นมา disrupt แอคชั่นแคมค่อนข้างเยอะเลยนะตัวนี้ฮะโอเคถือว่าให้คะแนนเต็ม10ผมให้ 9.5 เลยแล้วกันเอาไว้เผื่อหักเพราะว่าไม่ได้ถึง 4K นอกนั้นคือเพอร์เฟคทั้งไดนามิกเลนส์ทั้งการกันสั่นแล้วก็เฟรมเรทที่ได้มากถึง60เฟรมต่อวินาทีมาทำให้เราเห็นภาพแอคชั่นที่ไหลลื่นมากๆครับสำหรับแอคชั่นโหมดใน iPhone 14ครับมันเป็นสิ่งที่เราเองอาจจะเป็นสายวิดีโอซะมากกว่าหลังๆมาเราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปนะฮะแล้วถ่ายวิดีโอเพราะมันจะเก็บโมเมนต์นั้นด้วยบางโมเมนต์มันจะต้องมีแอคชั่นแบบเนี้ยแต่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกประหลาดใจนั่นก็คือเรื่องของแอคชั่นโหมดที่มันเฮ้ยทำไมทำให้ได้นิ่งมากขนาดนี้นะครับผมเราก็เลยสนุกกับการถ่ายทำอะไรแบบใหม่ๆนะครับผมยังคิดอยู่ว่าเอ้ยจะเอาตัวนี้ไปขึ้นลีกแล้วก็ติดในรถแล้วก็ลองถ่ายรถสคริปต์ดูซิดูว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับรีวิว iPhone 14รอบนี้พวกเราตั้งใจทำกันมากนะครับผมเพราะว่าต้องลองทดสอบอะไรหลายอย่างแล้วก็พยายามนำเสนอทุกฟีเจอร์ที่มันดีนะครับออกมาให้ทุกคนได้รู้คือบางเรื่องเนี่ยเราเห็นในพรีเซนต์มันอาจจะแบบดูงั้นๆแต่พอมาใช้จริงมันผมรู้สึกว่ามันโอเคนะครับผมแล้วก็ดีเลยแหละในบางมุมอย่างเช่นเรื่องแฟลชนะครับผมเอาเป็นว่าในรุ่นนี้นะครับผม iPhone 14เขาขายทั้งหมด4รุ่นเนาะแต่ว่าในวันที่16เนี่ยมีวางขายก่อน3รุ่นยกเว้นรุ่น iPhone 14 Plus เพราะ iPhone 14 Plus จะมาในวันที่7ตุลาคมนะครับถามว่ามันเหมาะกับใครบ้างผมมองว่าถ้าเป็นผู้ใช้งานระดับทั่วๆไปจริงๆ iPhone 14กับ14 Plus เนี่ยผมมองว่าเกินพอแล้วนะฮะแล้วใครถ้าอยากได้ประสิทธิภาพแบตเตอรี่สูงๆยาวนานก็เลือก iPhone 14 Plus ไปนะครับรุ่นนี้ก็รอไว้ก่อนนะส่วนที่ผมชอบมากที่สุดถ้าดูจากภายนอกจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องสีนะเรื่องสีมันเป็นแค่กิมมิกแต่สิ่งที่ผมชื่นชอบคือไอเดียของเรื่อง Dynamic Island ที่เขายัดเข้ามามากกว่ามันเป็นรูปแบบใหม่ในการอินเตอร์แอคกับ iPhone ทำให้เรามีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นผมชอบไอเดียของเขาที่นำเสนอในตอนนั้นน่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยคิดได้ไงวะมันแบบฉีกกรอบค่อนข้างดีเลยนะครับผมรุ่น Pro เองนะครับผมก็มองว่าก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้งานเยอะๆแหละแล้วก็ต้องรู้แหละว่าเราอ่ะอยากเอาไปทำอะไรสำหรับ iPhone 14 Pro Series นะครับถ้าสมมติว่าใครจะใช้แบบยาวๆเลยนะ2ปี3ปีถึง5ปีถ้าซื้อ Pro ได้ผมก็ซื้อ Pro ดีกว่าเพราะมันจบกว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะแบบเอ้ยรู้งี้ไม่น่าซื้อรุ่นธรรมดาเลยนะครับไปซื้อ Pro ดีกว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะในรอบนี้ผมถือว่าอาจจะเป็น
การอัปเกรดที่หลายๆคนถ้ามองจากภายนอกนะมันจะดูไม่เยอะแต่พอได้ใช้งานจริงๆนะครับชิป A16 Bionic มันช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะในเรื่องของการทำงานต่างๆถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนะครับจัดการเรื่องความร้อนหน้าจอที่มันดีขึ้นผมว่ามันเป็นการตอบโจทย์เล็กๆน้อยๆที่เราต้องการมากกว่าเพราะบางทีสมมุติว่า13มันขาดเรื่องนี้เขายัดอันนี้เข้าไปผมมองว่ามันเป็นการตอบโจทย์ที่ดีนะครับผมส่วนถ้าใครแบบรอ USB-C เอาง่ายๆว่าเรายังไม่รู้ว่าเขาจะใช้ USB-C เมื่อไหร่แต่ผมอยากให้คนคิดว่าถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้เราก็ซื้อซะแล้วก็ใช้แล้วมีความสุขไปกับมันผมว่าแบบนั้นมันน่าจะมีความสุขมากกว่านะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้แหละมันค่อนข้างที่จะยาวเลยนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับผมฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงาน iMotor นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปรีวิวฉบับหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องไอมดขอตัวไปก่อนขอบคุณครับ